สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบ้านต่างจังหวัดพี่เสด็จอยู่กับคุณแม่เป็นคู่แม่ลูกที่รักและดูแลกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับสำหรับพี่เสด็จกับคุณแม่ระเบียบสวัสดิ์มูลเพราะถ้าใครที่ติดตามและเป็นแฟนคลับของพี่เสด็จคงจะทราบดีว่าเจ้าตัวนั้นสนิทกับคุณแม่มากๆมีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้แฟนคลับได้ชื่นชมกันเรื่อยๆนอกจากนี้พี่เสด็จยังปลูกบ้านหลังใหญ่เอาไว้ให้คุณแม่ให้ได้อยู่อย่างสบายๆอีกด้วยแล้วย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนในรายการที่นี่หมอชิดที่มีดูสัญญาและเชียร์ที่คำพรเป็นพิธีกรก็ได้มีการบุกไปเยี่ยมบ้านของพี่เสด็จเพื่อไปชมบ้านและสอบถามเรื่องราวในชีวิตรวมถึงสัมผัสด้วยว่าเวลาที่พี่เสด็จกลับบ้านไปหาคุณแม่นั้นไปทำอะไรที่ไหนบ้างอย่างแรกเลยทางพี่เสด็จก็ได้พาดูไปเดินซื้อของที่ตลาดนัดเทศบาลชุมแพซึ่งตลาดนัดแห่งนี้พี่เสด็จคุ้นเคยเป็นอย่างดีขณะที่ว่าเดินหลับตาก็ยังได้พร้อมเมื่อก่อนคุณแม่ระเบียบแม่ของพี่เสด็จนั้นขายของอยู่ที่ตลาดแห่งนี้ตนจึงมาตั้งแต่เด็กยันโตพอซื้อของกลับมาจากตลาดแล้วทางด้านเชียร์ก็ขออาสาเป็นลูกมือให้กับคุณแม่ระเบียบลงมือทำอาหารซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ทำอาหารนั้นก็เป็นพืชผักต่างๆที่หาได้จากบริเวณบ้านและจากตลาดพอทำอาหารเสร็จแล้วพี่เสด็จก็ได้มานั่งคุยกับดูและเชียร์ทางนี้เรื่องบ้านที่เห็นสวยงามอย่างนี้เป็นฝีมือการออกแบบของพี่เสด็จทั้งหมดโดยได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตกและมีการปรับให้เข้ากับรูปแบบปัจจุบันเป็นบ้านสไตล์ยุโรปสมัยรัชกาลที่5บอกเลยครับว่าสวยมากๆเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมานั้นพี่เสด็จเผยว่าในช่วงแรกที่เพลงสาวกระโปรงเฮียนดังนั้นตนเองคบเพื่อนเยอะกินเหล้าสูบบุหรี่เรื่องผู้หญิงไม่ขาดตอนนั้นเงินแทบไม่เหลือพอเครียดมากก็จะกระทบกับงานแต่ก็มาเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เพราะตอนนั้นรักแม่มากไม่อยากให้แม่เสียใจตนเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายในบ้านทั้งหมดพอเกิดปัญหาขึ้นเราก็แย่ทั้งจิตใจและสภาพของครอบครัวเพราะถ้าตัวเองแย่ครอบครัวก็แย่ตนเองมีเคล็ดลับเวลาเจออะไรไม่ดีก็คือการล้างเท้าแม่ตนกับแม่นั้นผูกพันกันมากๆถ้ามีโอกาสกลับไปบ้านก็จะล้างเท้ากราบเท้าแม่ตัดเล็บเท้าเล็บมือให้แม่ตลอดอยากทำอะไรให้ท่านได้ในช่วงเวลาที่ยังทำได้และยังไม่คิดมีภรรยาเรียกว่าเป็นลูกที่กตัญญูจริงๆครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ